ค่ะในวงการไอทีนะคะไลน์แอปพลิเคชันยอดฮิตค่ะตอนนี้ก็เตรียมที่จะขยายตลาดเพิ่มเติมแล้วคุณมนชัยเพราะว่าจำนวนผู้ใช้ทั่วโลกก็เพิ่มมากขึ้นนะคะล่าสุดเตรียมที่จะเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของกรุงโตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในเดือนหน้าแล้วสำหรับไลน์นะคะมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ญี่ปุ่นได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ของทั้งสองประเทศให้เอาหุ้นออกขายแก่สาธารณชนเป็นครั้งแรกหรือว่าการทำ IPO นะคะแล้วมีแนวโน้มว่าหุ้นของ LINE น่าจะเป็นหนึ่งใน IPO ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีนี้และคาดว่าจะสามารถระดมเงินจากทั้งสองตลาดได้มากถึง 113,000 ล้านเยนหรือประมาณ 37,000 ล้านบาทมีแผนที่จะขายหุ้นเพิ่มด้วยถ้าเกิดมีอุปสงค์หรือว่าความต้องการที่ค่อนข้างแข็งแรงครับถ้าดูจากภาพรวมการเข้าไปจดทะเบียนซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ครั้งนี้น่าจะทำให้ไลน์มีมูลค่าการตลาดอยู่ที่ประมาณ 5,500 ล้านดอลลาร์ค่ะหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 193,000 ล้านบาททางบลูมเบิร์กนะคะเขาบอกว่าการเสนอขายหุ้นครั้งใหญ่ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการขายหุ้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ LINE เนี่ยเป็นของ Naver Corp ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของเกาหลีใต้คาดว่าการเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของนิวยอร์กในวันที่14กรกฎาคมและการเข้าตลาดหลักทรัพย์โตเกียวในวันที่15กรกฎาคมนั้นจะมีการเสนอขายหุ้นใหม่ทั้งหมด13ล้านหุ้นในญี่ปุ่นแล้วที่สหรัฐเนี่ยจะขาย22ล้านหุ้นค่ะคาดว่าราคาหุ้นน่าจะเริ่มต้นอยู่ที่ 2,800 เยนหรือว่าประมาณ924 บาทต่อหุ้นนะคะครับ